สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก PP 125ก็เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของจริตของเราน่าจะไปทางงานประจำมากกว่าหรือจะไปทางงานอิสระมากกว่าไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เจ้านายตัวเองเปิดบริษัทหรือร้านขายของอะไรก็ตามรวมไปถึงเราพูดถึงข้อดีข้อเสียทั้งสองฝั่งแล้วด้วยก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงแก่นซึ่งมันบอกตรงๆว่ามันแบบว่า general มามันทั่วไปมากแต่ว่ามันคือความเป็นจริงที่ต้องใช้จริงๆนะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดแต่ละข้อให้ฟังว่าเป็นยังไงเกมปกติตอนนี้เนี่ยที่เกมศึกษาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็อ่านหนังสือมาอะไรบ้างเนี่ยเกมพบว่า3ข้อเนี้ยถ้าเรายึดเป็นแกนหลักมันช่วยให้ได้ผลมากขึ้นข้อแรกคือเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยน้อยมากนะที่จะเกิดขึ้นได้หลายๆคนจบมหาลัยมาไม่รู้ทำงานอะไรหลายๆคนไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างการเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแทบจะทั้งชีวิตของเราเลยว่าเรามีอะไรแต่การเข้าใจตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นภายในแบบเด็ดนิ้วแล้วขึ้นอ่ะเก็ตใช่ป่ะคือมันต้องค่อยๆศึกษาต้องค่อยๆมองดูกับมันว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงนะเรามีปัญหาตรงไหนเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้วแบบเรารู้สึกลืมวันลืมคืนเอ้ยแม่งดีมากแม่งมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้าใจตัวเองที่ต้องจำเป็นต้องทำแล้วก็รวมไปถึงว่าโอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการหางานในเรื่องของการหางานอดิเรกในเรื่องของการใช้ชีวิตอันนี้ไม่สามารถเจาะรายละเอียดลงไปได้ครบทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมีทางของตัวเองแต่อยากให้อ้างอิงตรงนี้เป็นแก่นหลักว่าฉันเป็นคนอย่างไรและฉันชอบอะไรข้อ2คือการวางแผนและการจัดการการวางแผนการจัดการที่นี้เนี่ยคำมันดูแบบกว้างมากแต่ว่าแกจะสโคปมาคือในเมื่อเราเข้าใจตัวเองในระดับนึงอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้เราเอาส่วนที่เราเข้าใจนั่นแหละมาลองวางแผนและจัดการดูจัดการยังไงบ้างอ่ะโอเคหนึ่งจัดการเรื่องการเงินทำบัญชีเข้าใจตัวเองว่าควรจะใช้เงินยังไงดูภาพรวมของชีวิตก็จะเป็นยังไงต่อชอบอะไรก็ลองทำอันนั้นทดลองวางแผนเพื่อการทดลองแล้วก็รวมไปจนถึงการแบ่งเวลาที่จะให้งานกับชีวิตมันสมดุลกันรวมไปถึงเรื่องต่างๆให้มันสมดุลกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดอย่างนึงคือการชีวิตฉันกลับมาเพื่อทำงานทุกอย่างและทุกอย่างจะสำเร็จมันไม่ใช่เสมอไปนะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานแล้วเหมือนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลายๆคนหางานอดิเรกแล้วรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะแบ่งเวลาเช่นแบบว่าฉันเข้างานประจำ8 โมงเช้า5 โมงเย็นเลิกปั๊บฉันทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานไว้ที่ออฟฟิศถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆฉันจะไม่ยุ่งแล้วก็ฉันไปให้เวลากับคนรักบ้างเพื่อนบ้างดูหนังฟังเพลงทำนู่นทำนี่ออกกำลังกายชีวิตมันก็จะมีความสุขนะคะที่เราก็ยังมีรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีแต่งานไม่ได้มีแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเหมือนกันการวางแผนนี่ก็เป็นการแบ่งเวลาจัดสรรปันส่วนด้วยรวมถึงการบันทึกต่างๆว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคตจัดการเรื่องของทั้งการเงินการเดินทางแล้วก็สิ่งต่างๆที่เติมเข้ามาและข้อที่3พัฒนาการพัฒนาในที่นี้เนี่ยคือมันจะย้อนกลับไปข้อ1ข้อ2หมดเลยเราเอาข้อมูลจากข้อ1และข้อ2มาต่อยอดต่อยอดยังไงพัฒนาให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วงการจัดการต้องเผื่อเวลาไว้ให้มีลองของใหม่ๆเพื่อรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตอบว่าฉันชอบสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดไม่มีใครรู้มันเกิดจากการไปลองผิดลองถูกมาทั้งนั้นก็ส่วนนี้เหมือนกันเป็นการพัฒนาลองดูแล้วก็รวมไปถึงว่าเราวางจากการวางแผนเนี่ยเราพัฒนาไปทางไหนอาจจะเพิ่มภาษาเพิ่มรายได้ของเราอาจจะเป็นจากงานประจำจากงานฟรีแลนซ์จากเจ้าของบริษัทเพื่อเปิดช่องทางโอกาสมากขึ้นหรืออาจจะไปเพิ่มสกิลในสายอาชีพของตัวเองหรืออาจจะไปฝึกกีฬาอะไรก็ว่ากันไปเป็นส่วนของการพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือหรือหาวิธีที่จะนั่งคิดกับชีวิตต่อไปว่าฉันจะทำอย่างไรฉันจะดูแลพ่อแม่อย่างไรให้มีความสุขในขณะที่ฉันยังมีสิ่งที่ฉันต้องการเป็นการเข้าใจตัวเองรวมไปจนถึงว่าแผนจัดการในนัดเดียวแต่ว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ทำ2 ข้อแรกมาก่อนอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างใน A ให้ดูจาก3 ข้อนี้ใน A เลือกที่จะทำงานประจำเพราะเหตุผลที่ว่าตัวเองเป็นคนที่เอาตรงๆคือถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็ขี้เกียจก็เลือกทำงานประจำโดยอาจจะทำจากสาขาอาชีพที่เป็นวิศวกรพอเข้าใจตัวเองเสร็จก็ทำงานไป
ทํางานประจําไปแต่โอเคด้วยหน้างานของวิศวกรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่เลิกตาม6โมงเป๊ะ5โมงเป๊ะตลอดเวลาใน A ก็วางแผนไปว่าโอเคถ้าเกิดช่วงนี้ฉันไม่แน่นอนช่วงเช้าล่ะฉันแน่นอนไหมฉันออกกำลังกายช่วงเช้าวางแผนทำบัญชีการเงินลงไปอย่างตัวอย่างว่าเอ้ยเริ่มมองหาของชอบฉันเอาจริงๆแล้วฉันเป็นคนชอบเล่นเกมเนี่ยอ่ะก็ตอนก็คือกลับมาถึงบ้านก็เล่นเกมสักหน่อยสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือไงก็ว่ากันไปพอมาเข้าใจข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดพัฒนามาจะมาส่วนของพัฒนาใน A ต้องการรายได้เพิ่มเพื่อที่จะช่วยพ่อแม่ใน A ต้องการรายได้เพิ่มที่จะทำให้ช่วยตัวเองอยู่สบายขึ้นเพราะว่าตัวเองก็อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ดื่นอยากได้นี่ช่วงนี้ใน A ก็ต้องมาคิดละว่าจากการวางแผนทั้งหมดที่เรามาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะพัฒนาได้มองเห็นว่าวิธีพัฒนาหนึ่งในวิธีนั้นคือการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นโอเคก็อาจจะไปเทคคอร์สอาชีพที่สูงขึ้นหรืออาจจะไปหาภาษาเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดย้ายบริษัทไปบริษัทอื่นในเออาจจะมองหาช่องทางที่2คือการหารายได้ทางอื่นในการลงทุนหรือในการขายของหรืออะไรก็ตามเช่นกันช่วงนี้เป็นช่วงของการพัฒนาเพื่อให้ชีวิตก้าวไปรวมไปจนถึงเรื่องของเขาอาจจะไปพัฒนาทางจิตด้วยการเข้าสมาธิหรือเข้าในศาสนาของตัวเองก็ว่ากันไปนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับว่าแพทเทิร์นนี้แล้วลองคิดดูว่า5ปีในเอจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งอันนั้นจะเป็นในส่วนของลงข้อ2ข้อ3ด้วยกันละการวางแผนมายสโตนข้างหน้าว่าอีก5ปีฉันจะเป็นอย่างไรและฉันจะตั้งเป้าได้หรือไม่ว่ามีอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีในสัปดาห์หน้าว่าลงรายละเอียดเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่เป็นในส่วนเจาะลึกของข้อ2และข้อ3คือการวางแผนจัดการและการพัฒนาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลองเอาไปเช็คดูกับตัวเองแล้วกันฮะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันครบ3ข้อแล้วหรือยังส่วนใหญ่คนไทยโดยส่วนใหญ่มักจะขาดข้อ1นะเพราะฉะนั้นทำให้ข้อ2ข้อ3เป๋ไปทางอื่นๆซึ่งแบบสุดท้ายก็ถามเป็นคำถามทุกวันว่าทุกวันนี้ฉันทำอะไรอยู่เป็นคำถามที่ถามง่ายแต่ตอบยากก็ลองตอบกันดูใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับทั้งทาง Facebook และทาง YouTube ก็อยากให้มาแชร์ด้วยกันเพราะว่านี่เป็นแค่จากประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้ที่เกมศึกษามาในระดับหนึ่งถ้ามีของคนอื่นมาช่วยๆกันก็น่าจะเห็นความแตกต่างแล้วก็น่าจะเห็นข้อคิดที่จะช่วยกันได้มากขึ้นวันนี้ต้องไปละพูดมาซะยาวตั้ง7นาทีนะจะมีคนฟังไหมเนี่ยโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย